เหรียญ5บาทสีทองรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2,000บาทนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแนะนำแล้วก็อธิบายให้ FC ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงนะครับเหรียญน,นี้เคยส่งมาขายผมเหรียญน,นี้เลยนะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2558นะครับ เป็นสีทองนะครับทำไมถึงเป็นสีทองนะครับสังเกตดูนะครับผมทำเป็นภาพมาให้ชมเพื่อจะให้ดูเข้าใจง่ายๆนะครับหมายเลขหนึ่งเป็นเหรียญ5บาทหมายเลขสองเป็นเหรียญ5บาทที่ผมรับซื้อนะครับส่วนหมายเลข3เป็นเหรียญ2บาทสีทองนะครับเหรียญ5บาทหมายเลข2นี่แหละครับที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับก็คือเหรียญตัวเปล่าชนิด2บาทนะครับ หลุดเข้าไปยังกระบวนการผลิตของเหรียญ5บาทปีพศ2558นะครับทำให้เหรียญที่ได้มานะครับเป็นเหรียญ5บาทบนเนื้อเหรียญ2บาทนะครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากับเหรียญ2บาทสีทองเลยนะครับอันนี้ก็คือเหรียญจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงๆที่ผมเคยได้มานะครับเป็นเหรียญน,นี้เลยนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2558นะครับนี่นะครับแต่ว่า ตัวเหรียญเนื้อเหรียญเป็นตัวของเหรียญ2บาทนะครับก็เรียกง่ายๆก็คือเป็นเหรียญ5บาทผิดเนื้อนั่นเองนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับเผื่อว่าเคยมีนะครับบางท่านไม่เข้าใจนะครับดูแค่หน้าปกคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับนึกว่าผมรับซื้อเหรียญ อ่าห้าบาทปีพศ2558แบบธรรมดานะครับซึ่งผมก็พยายามอธิบายในคลิปตลอดนะครับก็คืออยากให้เข้ามาดูรายละเอียดในคลิปสักเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของเหรียญนะครับก็คืออ่น้ำหนักอ่าน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4กรัมนะครับก็คือเป็นน้ำหนักเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับนี่นะครับแต่ว่าบล็อกแม่พิมนะครับเป็นตัวเหรียญเป็นแม่พิม เป็นเหรียญ5บาทนะครับตีออกมาเป็นเหรียญ5บาทนะครับอันนี้คือน้ำหนักนะครับ3.99กรัมนะครับซึ่งน้ำหนักปกติของเหรียญ2บาทสีทองจะอยู่ที่4.00กรัมนะครับอันนี้เป็นบล็อกด้านหน้านะครับก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเป็นเหรียญ5บาท ปีพศ2558นแะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ผิดเนื้อนั่นเองนะครับจุดสังเกตก็คือสังเกตที่สีนะครับสังเกตที่สีของของเนื้อเหรียญนะครับแล้วก็สังเกตได้โดยการชั่งน้ําหนักนะครับน้ำหนักจะเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่มีการพบเจอและเคยส่งมาขายผมจริงๆนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ผมส่งต่อให้กับนักสะสมไปแล้วนะครับแต่ก็คือ ถ้าใครมีแบบนี้ก็ส่งรูปมาได้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2,000บาทนะครับ,คร,บครับก็2000ถึง5,000บาทนะครับก็คือถ้าเกิดว่าสภาพสวยๆก็อาจจะเกิน5,000บาทนะครับใครมีเหรียญแบบในคลิปหรือว่าแบบในรูปที่ผมขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับคุณสมบัติตรงหรือว่าเป็นแบบเหรียญแท้ผิดพลาดแท้ๆแบบที่ผมทำคลิปแนะนำนะครับ ผมรับซื้อสามารถติดต่อมาได้นะครับช่องทางติดต่อก็คือ,อติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับหรือว่ารับชมทางเพจก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับส่วน FC ที่รับชมทางช่อง YouTube ก็เหมือนเช่นเคยนะครับส่งรูปมาทางไลน์ ID ที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับ